าศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เมื่อวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2460กองทหารอาสาของไทยเดินทางไปร่วมรบกลับถึงเมืองไทยในเดือนกันยายนพุทธศักราช2462ทหารอาสาหรือทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตในสมรภูมิมีทั้งที่ทำพิธีชาปนกิจในเยอรมนีและฝังศพรวมอยู่กับทหารฝ่ายสัมพันธมิตรและทำอนุสรณ์ว่าคือทหารอาสาจากเมืองไทยเป็นรูปดอกบัวตูมจารึกนามไว้เป็นเกียรติยศส่วนอัฐิที่นำกลับส่วนหนึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมไว้ณอนุสาวรีย์ทหารอาสาพร้อมทั้งแบ่งให้นำมอบแก่ครอบครัวตามภูมิลำเนาซึ่งได้มีการสร้างอนุสาวรีย์รูปบัวชูชาติไว้เพื่อเชิดชูเกียรติยศในแต่ละถิ่นด้วยกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย